ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเจ๊แปะอารมณ์สุดรายการเจแปนอร่อยสุดๆสัปดาห์นี้เราอยู่กันที่อุเมดะย่านศูนย์การธุรกิจการค้าที่ใหญ่ที่สุดในโอซาก้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันที่โรงแรมฮิลตันโอซาก้ากันได้เลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะทั้งกูรูพี่ปูแล้วก็กูรูพี่อ้อมนะคะเรายังคงอยู่ที่โอซาก้าค่ะแต่วันนี้เราพิเศษนิดนึงนะคะเราไม่ได้อยู่ที่ย่านเดิมคือย่านนัมบะวันนี้เราหรูหราไฮโซมานะคะใช่มาที่อูเมดะนั่นเองใช่แล้วค่ะและนะคะตอนนี้เป็นตอนพิเศษของเรานะคะครเราจะขอนำเสนอนะคะตอนที่มีชื่อว่าฮิลตันโฮเทล The Paradise of Umeda ค่ะยอดมากเรามาดูกันเลยนะคะเราจะพาผู้ชมนะคะไปตะลุยย่านอุเมดะโดยมีฮิลตันเป็นเซ็นเตอร์ค่ะตามเราไปเช็คอินกันก่อนเลยห้องแล้วนะคะวันนี้นะคะพี่อ้อมจะอาสาพามาชมห้องพักของเราในวันนี้ค่ะห้องนี้ก็คือห้องทวินรูมนั่นเองนะคะภายในห้องเนี่ยก็จะมีเตียงนะคะ2เตียงด้วยกันขนาดห้องเนี่ยก็กว้างขวางกำลังดีนะคะไปดูเตียงกันค่ะนี่เลยนะคะเตียงที่นี่นะคะเขาจะใช้ผ้าปูเตียงที่แบบว่าเกรดค่อนข้างดีมากๆนะคะเวลาจับมันก็จะนุ่มลื่นสบายรับรองว่าเวลานอนเนี่ยจะไม่แบบว่ารู้สึกระคายเคืองเลยนะคะอ่ะนอกจากนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นโทรทัศน์นะเห็นไหมคะจอใหญ่ห้องก็จะแต่งสไตล์แบบว่าเป็นจะเป็นเนสนะคะกึ่งกับโมเดิร์นนิดหนึ่งนะคะผสมผสานทำให้เรารู้สึกว่าผ่อนคลายแบบถึงแม้จะเป็นโรงแรมระดับหรูแต่ก็ยังได้ฟิลของความเป็นญี่ปุ่นเนี่ยผสมผสานแล้วก็แฝงอยู่ในห้องนะคะยังเห็นตรงผนังเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับเสื่อทาทามิด้านนี้นะคะก็จะเห็นวิวนี่เลยนะคะเป็นสถานี JR นะคะโอซาก้านะคะสถานีใหญ่เลยนะตรงนี้นะคะก็เรียกได้ว่าสะดวกสบายนะคะสถานี JR อยู่ตรงนี้นะคะใต้ดินก็อยู่ตรงนี้เลยติดกับโรงแรมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องการเดินทางนะคะสะดวกมากๆเลยค่ะกับโรงแรมนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมห้องน้ำกันภายในห้องน้ำนะห้องน้ำของที่นี่นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2โซนด้วยกันนะคะก็คือตรงนี้นะคะก็จะเป็นอ่างนะคะสำหรับที่ทำกิจกรรมแปรงฟันล้างหน้าล้างมือนะคะในส่วนของห้องอาบน้ำก็อยู่ทางฝั่งด้านนี้ก็จะมีอ่างอาบน้ำนะคะสไตล์แบบญี่ปุ่นเลยนะตรงนี้แล้วก็มีฝักบัวด้วยเรียกว่าแบบผสมผสานแล้วออกแบบได้ดีมากๆเลยนะสุดยอดจริงๆค่ะเป็นยังไงคะที่โรงแรมฮิลตันนะคะห้องพักสวยน่าพักขนาดนี้นะคะวันนี้ยังไม่จบแค่นี้ค่ะย่อบอกแล้วนะคะมันจะเป็นเอพิโซดเต็มของฮิลตันเลยเดี๋ยวจะพาไปนะคะชิมอาหารกลางวันกันเขาบอกว่าที่เนี่ยเด็ดมากนะคะเป็นเทปันยากิที่แบบว่าสุดหรูเลยกูรูพี่ปูรออยู่แล้วตามไปกันเลยค่ะเราจะมาทานมีเที่ยงแสนพิเศษในสไตล์เทปันยากิกันที่ห้องอาหารเทนกาตอนนี้นะครับพี่ปูก็อยู่ที่ห้องอาหารเทนกานะครับเทปันยากินะครับวันนี้เราจะมารับประทานอาหารเที่ยงกันนะครับเรามาแนะนำนะครับเทปันยากิของโรงแรมฮิลตันนะครับพี่อ้อมนะครับแล้วก็น้องๆรีพอร์เตอร์รออยู่ข้างในแล้วเทปันยากิของที่นี่นะครับมีความพิเศษเกี่ยวกับเนื้อนะครับเป็นเนื้อพิเศษมากๆเราไปดูกันว่าเนื้อชนิดนี้เป็นยังไงบ้างเพราะพี่ปูก็ไม่เคยกินจริงๆนะครับเนื้อชนิดนี้พิเศษมากๆตามไปชมกันเลยไปเทนกะนั้นเสิร์ฟคอร์สกิลคาการะที่กินผลมะกอกเป็นอาหารทำให้เนื้อที่นี่นั้นนุ่มอร่อยมากเ
ตอนนี้นะคะเราเข้ามานะคะเข้ามาในห้องอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเชฟเราก็พร้อมมากเลยนะใช่แล้วค่ะอย่างที่บอกนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทานเป็นลันช์คอร์สนะคะเดี๋ยวมาติดตามนะคะดูเชฟนะคะทำกันว่าจะเสิร์ฟอะไรให้เราเป็นพิเศษดูเลยดูเลยอันนี้มันก็จะเป็นเหมือนแบบว่าจานเปิดใช่ไหมใช่ appetizer 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 จริงๆเมื่อกี้แอบเห็นว่ามันจะเป็นฟุกุฟุกุจริงเหรอรู้ใช่ไหมรู้จักฟุกุไหมรู้จักฟุกุไหมฟุกุเล่นมุกกันเหรอฟุกุคือปลาปักกระเป้าทำไมอ้อมมองมะเขือเทศอย่างนั้นคืออยากกินอยากกินมะเขือเทศใช่ไหมมันสวยอ่ะเออแต่ไม่ชอบกินอันนี้ของญี่ปุ่นโอเคมันจะเป็นเหมือนแอปเปิลไทเซอร์คือว่าฟุกุเนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นเหมือนคอกเก้เออเป็นคอกเก้ทีนี้เราจะได้กินฟุกุคอกเก้ครั้งแรกคอกเก้เออมันมีมันฝรั่งมันไม่ใช่เนื้อปลาเพียวๆไม่ต้องดีใจไปได้กินแค่นี้ของไปที่หลอกปลาเปาสุดยอดของดีนะคะของดีแบบมาญี่ปุ่นนี่ได้กินนี่อาหารแพงมากเลยนะแพงมากแพงกว่าเนื้อโกเบอีนี่แบบว่าดูแบบว่าสุดยอดอ่ะชอบจริงๆอย่างเงี้ยสีสันน่ารับประทานมากความฝันนะอยากเป็นเชฟเทชอบใช่ไหมเท่นะเท่ปากตึงเลยโอ้โหเสร็จแล้วโอ้มีซอสด้วยมีซอสมีซอสว้าวสวยอ่ะจริงๆเราสามารถคอมมิวนิเคทกับเชฟได้นะเพราะว่าตามสโลแกนของเขาเราสามารถคุยได้แล้วเราอยากเปลี่ยนอะไรเขาแต่รู้สึกเขาจะเขินเราเขินเรามาเองค่ะมาเองมาเองว้าวโอเคอันนี้ก็เป็นกระโตจานที่อยู่ก่อนหน้านี้ที่เขาเสิร์ฟมาก็จะเป็นเหมือนสลัดสลัดเนื้ออกนะคะติดตามชิมเนื้อวากิวคาการะกันในช่วงหน้าว่าจะเด็ดกันแค่ไหนเจ๊แปะอร่อยสุดจานแอปเปิลไทเซอร์ของเรานะคะมาเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วครีมคอกเก้ปลาอะไรคะน้องอ้อมปลาอะไรปลาปักปลาปลาปักเก้าหรือเรียกว่าปลาฟุกุค่ะรอบนี้ไม่ผิดนะคะไม่ผิดมาเริ่มกันเลยเลยพร้อมหรือยังแน่นอนพร้อมที่สุดมาอิตาดากิมาสวิ่งเราเริ่มที่สลัดกันก่อนสลัดใช่ไหมสลัดเนื้ออกเนื้ออกเลยเนื้อปลาเป็นชิ้นๆเนื้ออ่ะเจ๊ติ๊กอร่อยอร่อยไหมมากก็อร่อยมากเนาะเบฟฟิ้งเขาอะไรนะเป็นใส่ซอสผลไม้สักอย่างนึงจริงเหรอจริงสดชื่นใช่ไหมชีใช่ค่ะชีว่าเขาใส่อะไรมีความเปรี้ยวความหอมของผลไม้เนาะอร่อยอ่ะมันเหมือนพวกเบอร์รี่สักอย่างนึงกินเหมือนกล้วยสับจริงเหรอเดี๋ยวเรามันรุดนะบวยเออจริงบวยอ่ะน่าจะเป็นซอสงาใส่บวยใช่ซอสงาบวยหรอน่าจะนะเพราะว่าเนี่ยเขาพูดอ่อยโอ้โหโอ้โหโอ้มากสุดยอดไหมครีมปูเหมือนครีมปูไม่ใช่มันคือปักเป้าครีมปูแต่มันอร่อยเหมือนครีมปูเนื้อเนื้อแบบทุกซอสอร่อยมากทำดีอ่ะทำดีนะทำดีมากจิ้มซอสหน่อยคือเนื้อก้อนใหญ่ของเราเดี๋ยวเราจะได้ทำเทปันยากินะครับเนื้อตัวนี้มีความพิเศษมากเนื้อจากอาตวานะเจ้าเนื้อวัวตัวนี้มันกินอะไรที่พิเศษอยู่แล้วกินอะไรเป็นไรคะกินผลมะกอกที่แบบเขาไปทำตัวนี้มานานกินแบบนั้นนางก็เฮลตี้อ่ะเฮลตี้ก็เลยอยากเป็นแบบได้โอ้ยกินมันมะกอกใช่ไงแล้วเขาก็ถึงว่ามันเป็นแบบมันเนื้อมะกอกคนละหนึ่งเขาหนาละหนึ่งสังเกตไหมเขาจะหนาตื่นเลยหนึ่ง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 โอเคมาแล้วดีใจที่สุดเลยวันนี้รอไปอันนี้รอจานนี้อยู่ใช่แล้วสายตาไม่อาจจะรับได้เนี่ยดีๆเขาแค่โรยซีโรวิทไทยไปแบบเต็มย่อมนิดนึงเนาะเต็มย่อมมาแล้วต้องเสียงกันเลยจ้า
พอมันเริ่มเค็มเค้าก็เอาน้ำมันออกปิ้งด้วยใช่แล้วของอ้อมก็จะเป็นไอศกรีมน่าจะเป็นแบบว่าตระกูลเบอร์รี่นะคะขอพิ้งกันเลยนะคะลุยลุยลุยเบอร์รี่ดีมากกินแล้วแบบสดชื่นมากก็อย่างที่บอกว่าเราจะทำเป็นเอพิโซดของทูตันเลยว่า
เอ๊ะมีอะไรที่น่าสนใจอีกที่นี่นะคะเราไม่ได้แบบแนะนำว่าโรงแรมดีไงแบบว่าทำเลดีขนาดไหนแต่อาหารของที่นี่เด็ดมากเรายังมีอีกหลายมื้อหลายเมนูนะคะมาคอยแนะนำอยู่นะเดี๋ยวคอยติดตามกันนะคะใช่เลยเราวันนี้นะคะอร่อยสมกับสโลแกนของเราเลยนะคะว่าสัมผัสความอร่อยที่ไม่ควรพลาดในแต่ละย่านของญี่ปุ่นกับรายการเจแปนอร่อยสุดๆเย้สว่านท้องจริงอ่ะอ้าวอย่าให้ใจจะแรกใจเจแปะอร่อยสุดๆหลังจากที่เราทานอาหารเที่ยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนั่งพักคู่หนึ่งเนี่ยก็เริ่มรู้สึกหิวอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่อ้อมแนะนำร้านนี้เลยนะคะจะเป็นนะคะอัฟเตอร์นูนทีค่ะที่โรงแรมฮิลตันนะคะที่ห้องอาหารนะคะ My Place นะคะที่นี่นะคะเขาจะมีแบบว่าธีมแบบว่าเป็นแบบเป็นบล็อกน่ารักมากๆเลยนะคะช่วงที่เรามาเนี่ยเป็นช่วงใกล้สิ้นปีเนาะก็จะอยู่ในธีมของอลาดินเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะว่าอัฟเตอร์นูนทีของที่นี่น่าทานขนาดไหนนะคะกูรูพี่ปูและน้องๆรออยู่ด้านในค่ะตามพี่อ้อมเข้ามากันค่ะแล้วก็มาถึงช่วง afternoon tea ของเรานะคะวันนี้นะคะโอ้โหแล้วแน่นอนนะคะเราก็ยังอยู่ที่โรงแรมฮิลตันนะคะตอนนี้เรามาที่ชั้นหนึ่งนะคะที่ห้องอาหาร My Place นะคะทีนี้นะคะช่วงบ่ายเนี่ยเขาก็จะมี afternoon tea ให้บริการจริงๆแล้วนะคะ afternoon tea ของที่นี่เนี่ยมีทั้งหมด2ห้องด้วยกันก็คือที่ชั้น1ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ชั้น2เขาแบ่งเป็น2ประเภทก็คือที่เนี่ยค่ะมันจะเป็นแบบว่าเป็นบ็อกเซตแบบนี้ที่จัดมาเป็นบ็อกเซตสวยๆแบบนี้แบบว่าอาราดินนะช่วงนี้นี่แหละค่ะคือความพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นแล้วได้เวลายามบ่ายแล้วเราก็มาจิบเลยกาแฟค่ะมาพร้อมค่ะขนมละลานตามากๆเลยมีทั้งของคาวของหวานให้เราแบบเลือกชิมนะคะหมดนี้นะคะขนมนะคะ10ชนิดด้วยกัน10ชนิดยอดมากงั้นเรากิน8สีสันแบบ colorful มากเอออยากลองอะไรก่อนดีเอาอะไรเชิญได้เลยหยิบๆๆโอ้ยพี่โบแซลมอนพี่2ชิ้นเหรอค่ะสวยจังเลยอ่ะแซลมอนโอ้โหมันเด้งๆเด้งๆดูดีน่ากินมากจะลองชิมนะเอาเลยนะเอาเลยลองเลยโอ้โหเป็นไงบ้างสโมมาแบบว่ากลมกล่อมสุดๆใช่มันเข้ากับขนมปังมากเลยนะขนมปังแบบตัดรสกับแซลมอนมากเลยอร่อยมากชอบเลยอะอย่างเงี้ยกินได้แบบสบายๆชิลๆเนาะกินแบบสบายๆHey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a testIf only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits. Don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're downThey wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to Gini.โอ้ยนั่นคือฟังทองคำอย่าลืมนะคะถ้าใครอยากมีแบบว่าอารมณ์โมเมนต์สนุกๆเหมือนพวกเราแบบแย่งกันกินนู่นนี่นั่นอย่างนี้นะก็ให้มานะคะที่โรงแรมฮิลตันเลยนะคะที่ชั้นหนึ่งนะคะเขามีบริการนะคะอัฟเตอร์นูนทีช่วงบ่ายนะราคาก็ดีงามด้วยนะคะเพียงแค่คนละ 3,300 เยนเท่านั้น 3,300 เยนโอ้โหแต่ถ้าใครอยากเป็นบุฟเฟ่ก็เชิญที่ชั้น2 3,900 เยน
สำหรับวันนี้นะคะอร่อยนะคะมากๆเลยนะพี่ออฟชอบมากชอบทุกอันเนี่ยอิ่มมากหรอชื่อว่าไงชื่อชอบเพราะว่ามันดีไซน์ลูกเล่นแปลกประหลาดดีอ่ะใช่แบบเปิดมาเปิดมาเอ๊ะมีไหนมีไฟมีหัวอีกไหมนะใช่ดูสิบรรยากาศก็น่านั่งมันแบบเงียบคุยงานนั่งกับเพื่อนเออดีเนาะดีนะเออดีไซน์สีสันมันคัลเลอร์ฟูลอ่ะมันแบบรูปลักษณ์แตกต่างกันใช่ชาก็อร่อยมากค่ะใช่แล้วค่ะชาวิวก็สวยใช่มองออกไปก็เป็นแบบแหล่งช้อปปิ้งอ่ะนะมีจุดประสงค์อื่นแอบแฝดด้วยสำหรับวันนี้นะคะอร่อยสมกับโซโลแกนของพวกเราเลยนะคะว่าสัมผัสความอร่อยที่ไม่ควรพลาดในแต่ละย่านของญี่ปุ่นกับรายการเจแปนอร่อยสุดๆเย้อร่อยจริงๆแกอร่อยมากจิมมี่เอาตะเกียงกลับได้ไหมคะจิมมี่ได้ไหมอ่ะขู่สิขู่เผื่อจะมียักษ์ออกมานะครับสำหรับมื้อดินเนอร์วันนี้นะครับพี่ปูก็อยู่ที่โรงแรมนะครับฮิลตันโอซาก้านะครับดินเนอร์วันนี้พี่ปูมีสาวๆ3คนนะครับมากินด้วยกันนะครับเราจะมากินไคเซกิกันนะครับที่ห้องคาวะอุเมะนะครับเป็นไคเซกิที่พิเศษมากๆเราไปดูกันนะครับว่าช่วงเดซัมเบอร์ครั้งนี้นะครับไคเซกิมีอะไรน่าสนใจบ้างคอร์สนี้นะครับราคา 12,000 เยนต่อคนเท่านั้นเองติดตามกันเลยครับมาเราก็มาถึงนะครับเมนูดินเนอร์ของฮิลตันนะครับวันนี้นะวันนี้เราก็มากินที่อาหารไคเซกินะครับเป็นเมนูที่ทุกคนรอคอยกันใช่ไหมน้องอ้อใช่แล้วอยากกินใช่ไหมอยากกินมากเมนูนี้แล้วอยากรู้ไหมว่าแอปเปอไทเซอร์คืออะไรอยากรู้อยากคืออะไรคะเนี่ยมันเขียนเลยว่าคาเวียร์ใช่ไหมคาเวียร์เป็นโปรดักต์จากฝรั่งเศสเลยนะจริง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 น่ารักโปรดักต์ใช่ไหมงั้นเปิดชิมดีกว่าเรียกอะไรอ่ะดีเทลแพ็กเกจน่ารักมากใช่แพ็กเกจน่ารักนึกว่าเป็นลูกอมอยู่ข้างในมันจะเป็นเนื้อปูเขาบอกเป็นเนื้อปูแล้วก็เป็นคาเวียร์ข้างในมีช้อนมาให้ด้วยมีทองด้วยอ่ะกินได้ไหมทองกินได้ทองคำเปล 100% นี่ปกติคนกินทองได้หรอกินแล้วทำให้ผิวดีใช่ไหมจริงเหรอกินเยอะๆเลยเอ๊ะมากค่ะสุดยอดไหมเพราะว่ามันเค็มแบบกำลังดีเนาะใช่มีใบชิสโซความแบบสุขภาพดีเยี่ยมมากค่ะเป็นไงบ้างชอบ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 หมดแล้วนะเนี่ยจะหมดได้เลยหมดเลยจะหมดเลยอร่อยอร่อยเนาะใช่มันมีความเค็มเนาะความใช่ใช่บวกกับที่หิวมากๆด้วยอร่อยมากๆเลยหมดเลยแล้วกันมันกินซุปอะคล้ายๆซุปเนาะไม่คือมองตอนแรกกลัวนะว่ามันมีดอกไม้ตกใจว่ามันจะกินได้หรอมันจะทานได้ไงเคี้ยวๆไปอร่อยดีมันเข้ากันนะและอีกหนึ่งเมนูนะครับกำลังตามเข้ามาอันนี้เป็นฟุกุนั่นเองฟุกุคือซุปปลาปักเปาแบบทอดไหมหรือว่าไม่ทอดเขาทำเป็นแบบว่าเป็นเหมือนแบบเป็นเนื้อตุ๋นๆต้มๆที่อร่อยเมนูนี้เพราะว่าอร่อยมันมีปลาปักเปาผสมกับเนื้ออื่นๆลองเทสดูว่ามันคือเนื้ออะไรบ้างมันไม่ใช่แค่ฟุกุอย่างเดียวอ๋อใช่เป็นก้อนกลมๆอิทาดากิมะมันมีความนุ่มๆ นี่เด้งๆนี่เด้งมากเลยค่ะพี่ปูมันหนึบมากเลยอ่ะโอ้จะกินแบบชนเป็นไงกูรู้เรื่องนี่อันนี้ซื้อนะใครไม่กินซื้อต่ออร่อยอร่อยไข่ตุ๋นปลาปักกระเป๋าคือถ้าชิมเฉยๆจะรู้สึกว่าจืดแต่มันลึกกว่านั้นมันมีกลิ่นซ่อนของเนี่ยส่วนผสมหลายอย่างมันลึกเมนูที่3ก็เข้ามาแล้วเป็นซาชิมิแล้ววันนี้ที่เราได้กินเนี่ยมันจะมีปลา2ชนิดก็คือปลาสีขาวเนี่ยคือปลาฮิราเมะค่ะฮิราเมะฮิราเมะนะครับแล้วก็คือปลาสีขวาเนี่ยคือแดงๆนิดนึงก็คือปลาคาซิโอใช่คาซิโอมันก็เหมือนในตัวที่คาซิโอบูชิที่มันแห้งๆที่โรยทาโกยากิอ่ะตัวใหญ่ก็ได้หรอคาซิโอใช่จริงๆมันเป็นปลาแบบนี้ตัวใหญ่มากแล้วแพงมากเหมือนกันเนาะใช่แล้วส่วนปลาที่มันกริลแล้วเนี่ยมันคือปลากินเม็ดไดค่ะกินเม็ดไดหรอแต่ได้กินปลา3ชนิดอร่อยรู้เลยว่ามันเป็นมากเป็นปลาตัวเล็กๆสดมากเลยอ่ะรสชาติมันเข้มข้น
และอีกหนึ่งจานเด็ดที่น่าสนใจมากๆเลยในจานนี้นะมันรวมหลายๆอย่างเข้าไปด้วยกันมีทั้งปลาไทยมีทั้งเป็ดมีทั้งเป็นซูชิเป็นโดฟูก็มีนะกำปั้นทำไปไหนโอ้โหอย่าเอาสีเหลืองของเขาไปนะต้นชนน่ะทั้งก้อนเลยเหรอจานต้มต้มตุ๋นตุ๋นก็มาต้มตุ๋นตุ๋นต้มต้มตุ๋นตุ๋นตัวนี้นะคะมันมีความพิเศษก็คือมันคืออะไรนกกระทาจริงเปล่ากระทานกกระทาไข่นกกระทาเป็นตัวนกเลยเหรอเดี๋ยว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 ถ้าตักเกี๊ยวนกกระทาขึ้นมานี่คือเป็นนกกระทาหรอเกี๊ยวนกกระทาแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเป็นขาเป็นแก้งขนาดนั้นมันเป็นแบบว่าเป็นเนื้อทำไมไม่ให้ชิมก่อนแล้วค่อยเฉลยก็ลองชิมดูบอกไปเลยอ๋อเหรออ๋อไม่ใช่มันไม่ได้น่ากลัวขนาดแหมอ่ะพริกละเขาบดมาแล้วคือแบบเป็นเนื้อแบบนี้ตักมาชิมเลยกินเหมือนหมูบดอ่ะไม่ดีลองกินดูใช่ทำไมเหมือนหมูอ่ะคล้ายหมูเนาะและสำหรับคอนนี้นะครับอร่อยนะครับพรีเมียมมากๆสมกับโรงแรมนะครับฮิลตัน